สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะกับวากาเนียชาแนลก็มาต่อกับเกมดักกันลมปากภาคแรกกันต่อเลยนะครับหลังจากภาคแรกคือก็เป็นการพรีเซนต์ปฐมบทของตัวเรื่องนะครับผมก็ไปค่อมนี่อะไรนะยินดีตราสูงในความสิ้นหวังใช่ไหมอันนี้ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมก็มาเริ่มชัปเตอร์1กันเลยโอเคครับแล้วก็นั่นแล้วคราวนี้เราทำไงต่ออ่ะเน่เราจะยืนอยู่ตรงนี้อ่ะอันนี้ถือว่าแปลไม่ค่อยถูกนะแต่คือเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าที่ผมเข้าใจแล้วกันนะดีกันเลยฮะไหนดูสิคือตอนนี้เขาก็ถกเถียงกันอยู่ก็หลังจากนั้นนะครับผมก็คือไอ้พวกนี้ก็จะหาทางออกไปจากที่นี่นะครับผมก็คือไม่มีใครมายอมรับเรื่องพวกนี้หรอกแหมเรื่องอะไรเนอะอยู่ดีๆแบบให้เรามาฆ่ากันอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วนะいいですわねじゃあ早速โอเคก็ไปค้นหากันนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นนี่ครับ Electric Electro ID นะครับผมของพระเอกเราไนกิมาโคโตะนะครับแล้วก็กดของโรงเรียนนะครับอันนี้กดแรกอะไรนะกดแรกไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็คือประมาณนักเรียนก็ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับผมกดที่2นะครับผมก็คือหลังจาก4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเขาเรียกว่ายามวิกาลนะครับผมคือไม่ให้ทุกคนออกจากข้างนอกนะฮะกดที่3นี่บางกดมันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะคืออะไรนะคือผมจำกดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือประมาณว่าอะไรนะอ๋อแล้วก็อันนี้สึกประมาณว่าอย่าทำร้ายครูใหญ่แห่งโรงเรียนนี้ก็คือไอ้เจ้าโมโนคุมะนะครับผมไม่งั้นอาจจะมีเรื่องอีกก็ได้นะถ้าใครที่ได้ฆ่าก็จะสำเร็จการศึกษานะครับผมบางอย่างนี้ก็แปลไม่ออกนะฮะคำสั่งมันก็นั่นเหลือเกินโอเคตอนนี้มี7กดนะฮะกดพวกนี้เดี๋ยวมันจะเพิ่มเข้ามาในแต่ละคดีนะฮะผมนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าโอวาดานี่จะใจร้อนเป็นพิเศษเลยนะสู้ดนะใจเย็นซะแล้วทุกคนฉันมีคำถามไอ้กดข้อที่6นี่หมายความว่าไงอ่ะก็กดข้อที่6ก็คือใครที่ฆ่าได้เนี่ยเขาจะจบการศึกษานะครับผมคือฆ่านี่เดี๋ยวรายละเอียดมันจะมีบอกอีกทีนึงนะฮะถ้าฉันต้องการจะจบการศึกษานี้ฉันต้องฆ่าใครสักคนโดยที่ไม่ใครสาวหาตัวฉันได้นะคืออะไรนะเจ้ามันชื่ออะไรนะเบียคุยาจำชื่อเดี๋ยวโทกามิก็คือฆ่าเสร็จแล้วคือต้องอย่าให้คนจับได้ด้วยนะครับไม่ใช่จับแบบฆ่าฉันฆ่าเขาเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือต้องคือไอ้คนร้ายอย่างเงี้ยคือต้องฆ่าแล้วต้องห้ามโดนจับได้ด้วยถึงจะจบการศึกษานะครับแล้วอะไรครับฉันจะไปคนเดียวอ๋อนี่คือตอนที่ช่วงที่ทุกคนจะออกไปหาสำรวจพื้นที่ต่างๆเผื่ออาจจะมีช่องทางลับหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับส่วนโทกามิเนี่ยมันไม่ยอมไปนะครับผมคือไม่ใช่ไม่ยอมไปคือไปแต่มันไปคนเดียวมันไม่อยากไปเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือฉันจะได้ใจได้ไงว่าฉันจะไม่โดนประมาณว่าแบบโดนฆ่าครับเพราะว่าไอ้เจ้าโทกามิคือมันเหมือนกับว่าเป็นแบบคนแบบของตระกูลใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็เขาไม่มีแบบความคิดสูงในอะไรนะเอนตี้สูงหรือเปล่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็คือแบบ
จะไม่ไปกับใครเพราะว่าแต่ละคนไม่น่าไว้ใจไงแบบประมาณไม่เคยเจอกันถ้าไปด้วยการถือมันแทงหลังเราทำไงอะไรอย่างนี้นะฉันจะไปอะไรหรือจะทำอะไรก็เรื่องของฉันหมายความไงฮะแกโอวาดาก็นั่นแหละครับอะไรเจ้าแพงต้อนแพงต้อนคือเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะฮะนั่นหมายความว่าไงฮะก็อย่างที่ว่าแหละแพงต้อนก็สมองโง่ๆของเองไงคือประมาณคือโคมิเหมือนแบบว่าตุเหมือนแบบเปรียบว่าไอโอวาดาว่าโถไอเซลเล็กเอ้ยเนี่ยอยากตายมากนักใช่ไหมซึ่งนายกีของเรานะผมก็มาหยุดไว้เดี๋ยวก่อนได้โปรดอย่ามาสู้กันที่นี่เลยนายจะมายุ่งอะไรด้วยฮะซึ่งตอนนี้โอบาดามันก็จะมาลงที่เรานะครับหาว่ามันนึกว่าเราไปว่าทรงผมมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะชิบหายแล้วโดนต่อยครับเขาต่อยฉันแล้วฉันก็สลบโอ้โหเสียงนี้คงกระเด็นไปหลายลี้มันเสียงเหมือนแบบว่าซีนกระตูเลยเนี่ยตอนนี้ไนกี้ก็สลบไปแล้วนะฮะโดนโอวาดาต่อยหน้าเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันก็เวลาไม่แน่ชัดนะครับผมตอนนี้ไนกี้อยู่ห้องที่ไหนสักที่หนึ่งอะไรเนี่ยฉันอยู่ไหนอ่ะก็ประมาณว่าไนกี้ฟื้นขึ้นมาก็งงๆงวยๆนะฮะกดสี่เหลี่ยมเพื่อเปิดอิเล็กทริกไอดีนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นการสอนอะไรอย่างนี้ผมขอข้ามเลยแล้วกันนะนี่ฮะจะเป็นการเปิดอิเล็กทริกไอดีก็จะมีเป็นแมปEmulation คือตอนนี้ยังไม่เปิดสอนของขวัญคือเราสามารถเอาของขวัญซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะฮะเอาไปให้กับคนที่เราคุยด้วยได้ Report Card ก็อันนี้กดโรงเรียน System ก็นะสามารถเซฟได้เราได้อะไรเงี้ยตอนนี้แต่ก็อย่าพึ่งแล้วกันฮะโอเคก็เรามาสำรวจก่อนหน้าต่างมีไหนไหมลืมไปกดสามเหลี่ยมเห็นไหมครับขึ้นตื่นเลยมาขึ้นแล้วต้องหาโน้ตแพดนะครับผมเอกสารข้างล่างเตียงนี่มันอะไรนี่มันที่ทาสีแบบโรลเลอร์นี่นะห้องอาบน้ำนะฮะแต่ล็อกเอ้าเปิดไม่ได้มันล็อกนี่คือนี่มันกุญแจห้องนี่โอ้มีชื่อของเราอยู่ด้วยคือว่านี่ก็เป็นของฉันสินะโอเคฉันเก็บไว้ก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็ได้กุญแจห้องตัวเองนะฮะนี่คือห้องของห้องพักของไนกินะครับผมอะไรวะเนี่ยโน้ตจากไอโมโนคุมะนะครับผมโปรดล็อกห้องล็อกอ๋อแล้วก็น้ำไม่ทำงานตอนช่วงเที่ยงคืนด้วยช่วงยามวิกาลนะครับผมตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้านะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ไขควงอะไรอย่างงี้ด้วยขอเก็บไว้หน่อยแล้วกันส่วนนี้ก็คือทีวีนะครับผมเดี๋ยวซิมันให้เราออกได้ยังรู้สึกว่าจะเป็นประตูออกไปข้างนอกนะเหมือนอะไรจะอย่างเตียงเตียงไม่มีอะไรโอ้ยแกนั่นหรอกเอาอีกแล้วแกนั่นหรอกทำพิษนี่อะมั้งนี่ไงอุปกรณ์ไขควงนะครับผมโอเคแล้วค้นหมดแล้วนะฮะกดเท่าที่3นี่คืออะไรนะห้องนอนซึ่งทุกห้องทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วทุกคนอยู่ไหนเนี่ยฉันต้องออกไปตามหาเขาต้องออกจากห้องนี้โอเคแล้วต้องออกจากห้องนี้นะฮะแล้วฉันก็ออกไปจากข้างนอกมาหาทุกคน
อเคเดี๋ยวจะอาชนใครฮะเสียงผู้หญิงโอ้ว้าวน่าจะปิดสักนิดนึงเอ้ยเปิดสักนิดนึงดิแหน่ฮะไม่สนุกไม่สนุกขอโทษเป็นไรเปล่าไม่เป็นไรอ่ะเป็นความผิดของฉันเองอ่ะขอโทษนะจ๊ะว้าวให้ตายสิเธอแน่ใจเหรอเธอไม่อะไรคุณเมซโนไม่เจ็บแน่นะฉันไม่เจ็บหรอกแหมแล้วเธอไนกิเป็นไงบ้างเจ็บเปล่าที่โดนโอวาดาต่อยตรงไหนอ่ะอ๋อใช่เราโดนต่อยต่อหน้าทุกคนนี่นะไนกิคุณไนกิคุณฉันไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขายังชั่วอ่ะฉันกังวลเกี่ยวกับเธอมากเลยโอ้ว้าวขอบคุณนะครับอ๋อสิงหรอโอเคแล้วมาทำอะไรอยู่นี่ครับคุณมิซโนะอ๋อฉันมาเพื่อมาเช็คว่าเธอโอเคหรือเปล่านะเช็คผมอ่ะเหรออ๋อโน้ดเดสเนะก็นะดูว่าอาการเธอดีขึ้นหรือเปล่าฮะห้องคาเฟ่ตะเคียก็อะไรนะห้องอาหารคาโรงอาหารโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคใกล้ถึงเวลาแล้วนี่นะไปเราไปกันเถอะไปเถอะเราไปพบกับทุกคนกันที่นั่นกันโอเคห้องทานอาหารนะครับผมเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ห้องพักซึ่งสังเกตใช่ไหมครับว่าจะมีรูปหัวสัญลักษณ์คือห้องแต่ละห้องนะครับผมโอเคห้องอาหารก็จะเป็นรูปช้อนกับซ่อมนั่นแหละฮะอันนี้เป็นห้องซักผ้านะส่วนนี้ก็ห้องอาบน้ำแต่ก็ยังไม่เปิดนะใครที่เคยไปญี่ปุ่นก็น่าจะคล้ายๆครับประมาณนี้แหละโอเคเราไปห้องอาหารก่อนทุกคนรออยู่ที่นี่ไปเลยโอเคใช่มาถึงนี่อ๋อไม่ใช่คือทุกคนมาพบนัดพบกันตอนนี้คือยังไม่มากันนะครับไปสำรวจสถานที่อยู่โอเคพวกเรามารอกันเถอะโอ้เอสเปอร์ですからได้ยินเสียงฉันยังไงอ่ะอ๋อฉันเป็นเอสเปอร์อ่ะฉันล้อเล่นนะอะไรอย่างงี้โอ้ตกใจหมดเลยอะไรแอสซิสเต็มคือสีเขียวคือเป็นการสอนนะครับผมเป็นพวกเวฟรีแอคนะครับผมโอเคฮะอันนี้ก็เป็นการสอนเล็กๆน้อยๆนะรีแอคคือแบบวะเอ้ากดเถอะละเด้งอันนี้คือช่วงนี้คือจะเป็นช่วงแบบว่ามันประมาณว่าเวลาธรรมดานะคือยังไม่ช่วงสืบสวนหรืออะไรอย่างงี้จะเป็นการพูดคุยธรรมดานะฮะว่าไงอ่ะเราก็จะกดคุยอย่างงี้นะฮะเหมือนมาโซโนคงเอ้ยมาโซโนะซังนี่จะมีคำถามนะโอเคครับเราก็จะคุยอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นเรื่องก็ไม่เดินโอเคแล้วก็ต้องเลือกอันล่างนะฮะอะไรเหรอฮะนี่คือลูซิเตอร์จูเนียร์ไฮอะไรเหรอวงดนตรีอ่ะอยู่ห้อง4อะไรเอ่ยอ๋อคือผมทั้งสองคนเนี่ยเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันอะไรอย่างงี้ป่ะตอนช่วงมอโอเคมาต่อกันนะครับผมพอดีน้องผมเข้ามาที่บ้านนะฮะเลยต้องกดปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เลยตัดต่อตัดรวบรัดเข้ามานะฮะเธอจำเราได้ด้วยนั่นไงฮะอยู่ห้องเดียวกันจริงๆด้วยฉันเซอร์ไพรส์มากเลยคิดว่าคุณอะไรนะคุณจะจำฉันไม่ได้อ๋อคือประมาณว่านายกิเป็นคนธรรมดาไม่แบบคนแบบไอดอลดังๆทำไมถึงมาจำนายกิได้นะครับผมประมาณว่างั้นนะครับนี่เป็นการคุยกันซึ่งในอนิเมะไม่มีนะการคุยอย่างนี้มันก็ว่าดีใจมากนะฮะที่นายกิจำได้ไม่ใช่ดิที่นาเกียดีใจนะที่ทำไมแบบมาโซโนคนดังจำเขาได้นะฮะ
แล้วคุยเรื่องสมัยมอต้นด้วยกันนะฮะผมเพราะว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันฮะไซคิกไซคิกฮะไซคิกใช่เธอเป็นไซคิกไนกิไซคิกนี่คืออะไรเนี่ยยังไงก็ตามเดี๋ยวฉันจะช่วยหาทางออกด้วยกันนะพอได้ยินมาโซโนพูดอย่างนี้แล้วอุ้ยผมก็มีรู้สึกฟีลลิ่งที่จะลุยต่อไปได้ประมาณกันนะฮะนี่นายเอกนายกิคิดในใจอยู่นะโอเคก็กดคุยต่อชุบอ้าวไหนดูเวลาสิเพราะว่าเมื่อกี้คุยก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ฮะนี่มัน1ทุ่มแล้วเหรอกลางคืนแล้วเหรอเนี่ยอ๋อใช่เธอหลับไปยาวนานมากเลยนายกิเธอไม่ได้ล้อเล่นพอไม่มีพอดีหน้าต่างปิดเราเลยไม่เห็นเวลาที่แท้จริงอะนะก็มองไม่เห็นตะวันนั่นเองนี่เข้ามาแล้วอ้าวเป็นไงนายกิมาโซโน่มาอิชิมารุมาก่อนเลยนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็เริ่มมาที่ห้องอาหารนะฮะโอเคทุกคนก็มาถึงแล้วเอาล่ะเมื่อทุกคนมาถึงแล้วเรามาประชุมกันเลยดีกว่าโอเคเราไปสำรวจมาแล้วมีอะไรบ้างน่าจะมีทางออกที่เป็นไปได้นะแล้วเดี๋ยวดิอะไรอีกอ่ะนะชื่อเธอชื่ออะไรนะซึ่งคนผมเงินนั่นแหละอ๋อคิริใช่ป่ะแล้วคนผมเงินเดี๋ยวดิอ๋อใช่จริงด้วยคิริกินี่เคียวโกะอะไรเหรอเกี่ยวอะไรกับเธอล่ะเธอไม่ได้อยู่นี่อะอะไรเนาะซึ่งผมก็มองดูไปรอบๆองค์อาหารนี่ก็อย่างที่เธอพูดเราไม่เจอคิริกิรินะครับมีใครเห็นเธอบ้างไหมทุกคนก็สายหน้านะฮะเอ๊ะทุกคนไม่มีใครเห็นเธอเลยเหรอคงเป็นเหตุผลที่ไม่เธอไม่อยู่นี่เพราะว่าอ๋อนึกถึงสิ่งที่โมโนคุมะพูดนะฮะคืออะไรนะเราจะฆ่าอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะผมไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ฉันกำลังกังวลอยู่เหรอเนี่ยกิลิมาสายแต่วันล่อโอเคเดี๋ยวคำตับยากก็ปล่อยผ่านแล้วกันโอเคไหนดูสินายกี่คุ้งเรามาเริ่มอะไรครับเริ่มอะไรความคิดดีนะเหมือนแบบเริ่มประชุมกันเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ป่ะโอ้โหเวลาไม่สมยิ่งมานานหลักนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวคุยกับทุกคนเดี๋ยวยังคุยไม่ได้โอเคดีหน่อยไหนโอเคพูดถึงโทกามิเหรออ๋อถามโทกามิฉันไม่พบอะไรเลยจริงเหรอฉันไปมาแล้วไม่มีโอเคเข้าใจแล้วมาต่อต่อไปก็อิชิมารุนะครับผมก็คือไอ้เจ้าระเบียบจัดเนี่ยแหละฉันไปสำรวจที่ห้องโดมิทอรี่ห้องอะไรวะโดมิทอรี่ต้องเห็นภาพนะนึกไม่ออกตัวอะไรนะจุนโกะนะผมไปกับฟูจิสากินะครับผมก็ไปเคลียร์ห้องเชเวอร์รูมแล้ว
มันล็อกเฉพาะห้องผู้หญิงนะครับผมเฮ้ยแต่ห้องน้ำผมก็ล็อกนะผมเมื่อกี้ผมลองเช็คมาแล้วเดี๋ยวลองไปเช็คดูอีกทีทีหลังแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเขาว่าคือพวกสาวๆบอกว่าห้องอาบน้ำนะครับผมมีเฉพาะห้องผู้หญิงเท่านั้นที่เช็คล็อกได้ห้องผู้ชายล็อกไม่ได้แต่ในกีบอกเอ๊ะก็เมื่อกี้ห้องน้ำผมก็ล็อกได้นี่ว่าไหนลองไปเข้าไปเช็คดูอีกทีหลังแล้วกันเอ็นชูสิบอีกเอาละใครจะรายงานต่อไปดูสิあのですね。โอเคโอ้นี่เหมารวมถ้าไม่เช็คพอแล้วห้องเรียนมาแล้วตรงหน้าต่างมันเปิดไม่ได้อ่ะเกมโอเวอร์แล้วโอ้ยเกมโอเวอร์ดูสิไม่มีทางออกแล้วอ่ะเราติดกับดักอยู่ในนี้ยาบายโยเวเน่ยาบาย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 คือประมาณแย่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะท่าทางไม่ดีนะโอ้ย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 ไหนดูสิあのですねโอเคเรากดนี่ไปแล้วกดนี่ไปแล้วยังเหลืออาซาฮินะโอกามิแล้วก็โอวาดะนะฮะฉันก็ไปเช็ครอบๆมาดูแล้วนะห้องสื่อสารอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่เจออะไรเลยโทษทีนะโอ้ทั้งก็มาที่ห้องโถงกลางนะไอห้องที่เราเจอทุกคนครั้งแรกนะฮะผมที่มีประตูเหล็กอยู่ใช้กับโอคามิลองแล้วลองเอาเก้าอี้โต๊ะเครื่องแต่มันก็ไม่เป็นผลเลยไอเหล็กบ้านนั่นน่ะเพราะมันเป็นเหล็กไงล่ะใช่แล้วคนตีนะใช้ก็รู้สึกอยากจะร้องไห้เหมือนกันแต่ฉันต้องเข้มแข็งไว้นอร์มเอาล่ะฉันจะรายงานต่อไปเองแต่อันนี้คือเป็นช่วงที่แบบทุกคนแยกย้ายแล้วก็มารายงานให้รับให้ทราบนะว่าทุกคนออกไปหาแล้วแต่ก็ยังไม่เจอทางออกยังไม่เจอที่ดีๆเลยโอเคต่อไปเราคุยเชลเซเลสคูคาว่าแล้วก็ยามาดานะครับผมลองกลับไปที่ยิมแล้วแต่ก็ไม่มีนะครับฮะดูยุ่งจังเลยหมายความว่าไงอ่ะนั่นเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีปัญหากันระหว่างเอโดชิมากับคูคาว่านะครับผมありえなくね。まあまあ。あの。もうでやんの。来てし。よかった。あお。お。か、รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะ。ยังเหลือคิริคิริอยู่นะฮะแต่ยังไม่คุณเธอยังไม่มาคุณเธอไปไหนไม่รู้โอเคก็นะเดี๋ยวค่ำๆไปหน่อยละกันนะอะไรเนี่ยกินพวกเขาว่าเอ๊ยามาดานี่ออกแนวโอตาคุอาจจะจิ้นไปหน่อยนะจิซัยช็อตต์โอเคมาแล้วฮะคิริคิริเคียวโกะมิโตยุยัตสุรอนานมากคิริคิริรู้ป่ะเขาเริ่มฟันไปแล้วนะแล้วเธอก็ให้นี่มาไอ้นี่อะไรเนี่ยแผนที่โรงเรียนคิโบกามิเนะอะคาเดมี่ไงแผนที่เหรอเดี๋ยวนะแล้วเธอไปได้บรรยาจากไหนอยากรู้จริงเหรอแน่นอนสิผมต้องอยากรู้หยุดแล้วそんなことよりさเอาละแล้วไม่ได้มาจากไหนได้จากไหนเนี่ยแปลปัญหาคือผมแปลไม่ได้เนี่ยโอ้ยสับก็ยากๆแต่ผมก็ฝ่าฟันจบมาแล้วโดยการใช้เวิร์บทูดาวเพราะว่าบางทีเนื้อเรื่องพวกนี้คือผมก็อ่านแบบสรุปคร่าวๆที่ผมเข้าใจไงตอนเล่นก็ไม่ได้รู้คำศัพท์หมดอะไรอย่างงี้หรอกนะดาบิ
วนใหญ่ที่ผมชอบสุดคือตอนช่วงสู้คดีกันเนี่ยแหละแล้วเธอหัวเราะอะไรล่ะเอ้าอะล่ะよろしいですか?เฮ้ออืมไอ้เฮโทกามิยังพูดอีกอ่ะถ้าฉันต้องการจะออกจากที่นี่ฉันต้องฆ่าใครสักคนอย่าพูดอะไรงั้นสิมันไม่ใช่เรื่องตลกนะใช่ทุกคนใจเย็นได้โปรดนั่งกาแล้วใครมีความคิดที่ดีกว่านี้อีกไหมอืมฉันยกตัวอย่างให้นะก็ใครอยู่ที่ที่นี่ไม่ถึงให้พวกเราอยู่นี่เหรอお分かりですかคือประมาณว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ที่แข็งแกร่งแต่ใครคือผู้รอดชีวิตก็คือประมาณว่าเซเลนเนี่ยคือประมาณว่าให้อยู่ที่นี่แบบปรับตัวเข้ากับที่นี่ให้ได้อะไรประมาณว่างั้นนะฮะอ๋อแล้วยังมีตอนยามวิกาลอีกคือ4หลังจาก4ทุ่มถึง7โมงเช้าเป็นตอนคืนก็คือให้ทุกคนอยู่แต่ในห้องนะฮะห้ามออกมาเพราะว่าใครออกมานี่คือจะเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่ามันหมายความว่าตอนคืนจะเป็นตอนที่อันตรายที่สุดเพราะว่าทุกคนหลับไงอาจจะมาตอนไหนก็ได้ไงฮะよろしいですか?ひょっとするとนี่ฮะก็เนี่ยที่เซเลสบอกก็คือให้ระวังตอนกลางคืนไว้เพราะว่าถ้าสมมติใครที่ออกมาตอนคืนถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยไงครับไม่งั้นจะมาฆ่ากันได้เพราะว่าเราไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะมีเขาจะมีใครจะมาทำตามจริงเปล่าหรือแบบการฆ่าคนอะไรอย่างนี้นะสกัตนาชิคิโตะฮะいいですわねมันก็ใกล้ถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วนะฮะฉันจะไปเช็คเที่ยวแล้วก่อนก็ราตรีสวัสดิ์นะโอเคจะเข้านอนกันแล้วนะฮะเอาล่ะทุกคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเอาล่ะยามเที่ยงคืนให้ทุกคนเข้าออกมาไว้เจอกันพรุ่งนี้เอ๊จะให้หลับที่นี่เหรอสกัตนาชมันไม่มีทางเลือกนะถ้าเราไม่หลับว่านั่นเราคงได้ทำได้แค่นี้แหละโอเคแล้วเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้เอาไงอ่ะก็คือให้ไปพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันใหม่นะฮะทุกคนก็จะเริ่มกลับกันแล้วนายกีพวกเราก็ต้องไปเหมือนกันนะอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแล้วเราก็กลับมาที่ห้องของเรานะฮะห้องไนท์ไทม์แล้วเที่ยงคืนแล้วคือช่วงกลางคืนแล้วโอเคเมื่อกี้นายกิ๋วเอาของกลับไปเช็คอีกทีหนึ่งเอาละลองเปิดดูทีดิอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้อ้าวบูบูบูมันไม่ได้ล็อกหรอกอาจารย์ทำยังไงเป็นคนเห็นผีอย่างนั้นแหละเอ๋มันต้องพูดว่ายังไงดีฉันพูดว่าฉันเหมือนกับเห็นผีงั้นเหรออะนายต้องการอะไรอ่ะนายกีมาโคโตะวันนี้ฉันจะมีอะไรมาบอกอะไรเนี่ยใช่ใช่ใช่จะบอกว่าประตูห้องน้ำอ่ะมันเสียนะที่ประตูเปิดไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันล็อกแต่ว่ามันเสียมันยังไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ได้อ่านข้อความเหรอฉันนึกว่านายอ่านไปแล้วอีกนะผู้ชายไม่สามารถล็อกประตูห้องน้ำได้ไอหมีนี่กวนตีนนะโอเคก็จะนี่ไงเปิดแล้วก็คือบอกวิธีเปิดให้เรานะฮะสมกับนายที่เป็นผู้ไม่สมกับนายที่เป็นคนดวงดีเลยเนี่ยดวงกุดหรือเปล่าโอเคงั้นไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิ้งดองดิ้งดองเอ๊ะตอนนี้เวลา4ทุ่มแล้ว
เข้าสู่ยามวิกาแล้วนะเจ๊ะเอาละอย่าลืมล็อกประตูกันด้วยนะเอาละเอาละนอนหลับฝันดีนะเจ๊ะยามวิกาแล้วเนี่ยพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะไม่ออกจากห้องนี้กันหลับสักหน่อยดีกว่าเราที่ผมกำลังจะหลับตาอยู่นั้นโอเคก็คือแรกมั้งโอเคมาดูคุณมาร์ทเทเตอร์แอคหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากตรงจุดนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญอะไรนะฮะผมไม่มีอะไรมากผมเลยกดข้ามไปไงติ้งนองดิ้งดองแล้วเจ้าหมีก็จะมาปลุกยามเช้าให้ทุกวันเลยโอ้ไม่ล่ะเฮ้ยพวกนายอรุณสวัสดิ์ตอนนี้เจ็ดโมงเช้าแล้วตื่นได้แล้วเอาล่ะวันนี้คงเป็นวันที่ดีนะเสียงนี้เสียงตอนเช้านี่โอ้ยโอเควันนี้มีอะไรอีกนะโอเคเราไปห้องของไมโซโนกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนแล้วกันนะเซฟสิกดผิดแหมเซฟแล้วจ้าเด็ดเซฟถูกปะโอเคถูกช่องโอเคครับเอาเป็นว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของเกมดังกันลำปากพาร์ทนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็อย่างที่บอกเกมนี้มันต้องใช้เวลาอยู่เพราะว่านี่คือยังเป็นช่วงสืบคดีเลยยังเป็นเหมือนกับว่าวันนึงทักทายกันอะไรอย่างนี้อยู่นะครับผมคือหมายว่าเป็นปกติยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนเป็นการทักทายกันนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe รบกวนช่วยกดด้วยนะครับใต้คลิปนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ